นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้นำวิวกลวุฒิวิทิศารนักกีฬาแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิก2024พร้อมด้วยเมย์รัชนอกอินทนนท์เมย์สุพนณิดาเกตทองโค้ดเป้นะครับพัฒพลเงินสีสุขโค้ดผู้ฝึกสอนนะครับรวมถึงแม่ปุ๊กกมลาทองกรประธานโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแล้วก็ครอบครัวนักกีฬานะครับเข้าพบนายเสศธาทวีสินนายกรรัฐมนตรีณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับ นายยรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์และหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปให้กับทีมแบดมินตันของไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสอบถามวีวิด้วยนะครับว่าเรียนจบปร,ริญญาตรีแล้วหรือยังวีกวาฒุก็ตอบกลับว,ว่าต้นปีหน้าครับ ท่านนายอุมนมตรีก็บอกว่ามีนโยบายอยู่แล้วให้บรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้แล้วก็ยินดีสนับสนุนทุกๆคนโดยหวังว่าในอนาคตจะเป็นแรงบรันดาลใจให้กับน้องๆจากนั้นนะครับนายรัฐมนตรีก็บอกว่าขอดูเหรียญรางวัลจาก <c oughs> วีวหน่อยก็ต้องได้สัมผัสเหรียญน,นะครับ <c oughs> <ช>แล้วก็มีการทักทาย <c oughs> พูดคุยกับบรรดาน,นักกีฬา <c oughs> ก่อนถ่ายภาพหมู่นักกีฬาและคณะกันต่อไปครับเรื่องวิวเนี่ยท้ายที่สุด มาเปิดเผยเอาตอนหลังช่วงหลังๆนะครับเพิ่งจะทราบว่าจริงๆอะวิวงงมียศตำรวจอยู่แล้วทุกคนก็เป็นที่ลือฮ<ห>าอกันนะฮะ,ะไปดูพลตำรวจโทเจรพบปุริเดชครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับยินดีกับความสำเร็จของสิบตำรวจโทกุลวุฒิวิทิศสารหรือว่าวิวครับนักแบดมินตันของไทยที่คว้าเหรียญเงินมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสนะครับบอกว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและของคนไทยทั้งประเทศครับซึ่งในขณะนี้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจะพิจารณาเลื่อนขั้นครับจากชั้นประทวนให้เป็นตํารวจยศสัญญาบัตรก็คือจากใน, 10, นสิญญบจากในสิบเลื่อนเป็นในร้อยใช่ใชก็คือ,อตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูตามระเบียบขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนั้นวิลดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายอํานวยการ กบมาขับการปร,ราบปร,รามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาตั้งแต่ปี2,563แล้วนะ,ะโดยวิวยังอยู่ในโครงการนี่นะครับนี่คือที่มาโครงการหนุมานแบดมินตันครับของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งที่ผ่านมาวิวก็ได้มาสอนให้กับลูกหลานข้าราชการตำรวจซึ่งก็ถือว่าวิวเป็นนักกีฬาที่ไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็สามารถเป็นแรงบันดนาลใจให้กับเยาวชนของชาติได้เป็นอย่างดีครับซึ่ง พรุ่งนี้ครับ8สิงหาคมช่วงบ่ายวิวก็จะเข้ามาขอบคุณและก็เข้าพบพลตารวจโทจิรพพบที่กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางด้วยซึ่งข่าวล่าสุดมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่าสิบตำรวจโทกุลวุฒิเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีผลการแข่งขันดีเด่นในการแข่งขันที่องค์การกีฬาระดับนานาชาติให้การรับรองให้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุธได้ครับก็คือกําลังจะได้เป็นนายรอยแน่นอนเร,นร็วนี้นะคะ,ะ,ะซึ่งขณะนี้สิบตำร,ร,รวจโทคุณวุธอยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังจากที่มีคุณวุธปริญญาตรีแล้วนะครับปร <hoy en, S 1> ะธานคณะกรรมการบริหารการกีฬาแบดมินตันหรือกองสวัสดิการสํานักงานกําลังพลจะเป็นผู้เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรต่อไป ทนายูยก็บอกแล้วว่ามีนโยบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยสำหรับคนเก่งระดับนี้ค่ะคนไทยมีความสุขมากๆจากผลงานของวิวกุลวุฒินะคะ